ภาพอะไรดีเนี่ยงานง่ายๆแต่ทำไมหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้แต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกถอนหายใจเครื่องใหญ่แบบนี้สงสัยโดนสาวๆในโลกออนไลน์ทำให้กุ้มอกกุ้มใจอยู่ละสี่ล้านอาทิตย์แหมคิดว่าผมกำลังแชทกับสาวๆอยู่หรอครับนะบอมคนอย่างผมเนี่ยก็ทำเรื่องที่มีสาระแบบคนอื่นเขาเป็นเหมือนกันนะครับอ้าวหลงยินน้าเข้าใจหลานผิดไปแล้วเหรอเนี่ยใช่นี่สิครับผมอะกำลังหาแนวคิดที่จะทำเรื่องสมุดภาพแม่ในดวงใจที่มีเล่มเดียวในโลกสงอาจารย์อยู่แต่คิดมาเป็นชั่วโมงละไม่รู้ว่าจะเอาภาพอะไรดีครับสมุดภาพเล่มเดียวในโลกเลยเหรอยิ่งใหญ่นะงานเนี่ยก็ใช่นี่สิครับงานที่เราเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นเองโดยไม่ได้เรียนแบบใครก็ต้องมีชิ้นเดียวในโลกสิครับแล้วถ้าเป็นน้ำบอมล่ะครับภาพแม่ในดวงใจของน้ำบอมอ่ะจะเป็นภาพอะไรครับถ้าเป็นน้ำบอมเหรอน้าและเหล่าทหารมีภาพแม่ในดวงใจอยู่ในความทรงจำเสมอมาคือภาพที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จไปยังถิ่นทุรกันดารเคียงบ่าเคียงไหล่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไม่ได้สนพระทัยในความยากลำบากเลยนะจริงด้วยทำไมผมถึงไม่คิดถึงภาพนี้นะพระราชินีผู้เปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินแม่ที่อยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนแล้วทำไมทหารถึงมีภาพของพระองค์ท่านในดวงใจล่ะครับก็เพราะว่าพวกเราเหล่าทหารได้มีโอกาสเป็นพลังสำคัญในการสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านให้เกิดเป็นรูปธรรมยังไงล่ะหลานกว่า 2,000 โครงการเลยนะหลานอาทิตย์ที่พวกเราทหารได้มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำงานถวายพระองค์ท่านจนสามารถที่จะช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารให้เขาจะสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตจนสามารถที่จะพึ่งพิงตนเองได้ซึ่งมีอยู่หนึ่งโครงการที่น้าเนี่ยจดจำไม่เคยลืมเลยโครงการอะไรครับโครงการศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์หลักในการที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีอาชีพเสริมด้วยการฝึกฝนการประกอบอาชีพทางด้านหัตถกรรมโครงการศิลปาชีพเป็นงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมค่ะหากไม่มีการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้เอาไว้ก็มีแต่จะสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงโปรดให้ส่งเสริมศิลปาชีพนำช่างฝีมือมาเป็นผู้อบรมแนะนำให้กับสมาชิกในโครงการและเหล่าทหารก็ยังได้เข้าไปมีบทบาทรับสนองงานในพระองค์อีกด้วยค่ะเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการสู้รบเป็นภารกิจของทหารเอ๊ะน้ำบอมครับแล้วโครงการจัดตั้งหมู่บ้านนำชายแดนล่ะครับเป็นยังไงอย่าบอกนะครับว่าทหารเนี่ยเข้าไปสอนให้ชาวบ้านใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวเองโอ้โหแบบนี้มันไม่ดูโหดไปหน่อยหรอครับใครบอกละหลานว่าทหารเราเนี่ยใช้อาวุธเป็นอย่างเดียวเราเองเนี่ยจะใช้อาวุธเฉพาะในยามรบเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเท่านั้นแต่โครงการต่างๆในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พวกเราเหล่าทหารเข้าไปถวายงานพระองค์ท่านนั้นเรามีความจำเป็นจะต้องวางอาวุธไปชั่วคราวแล้วก็หันมาใช้กำลังกายกำลังใจและกำลังสมองมาจัดสรรระบบการทำงานต่างๆเพื่อให้โครงการของพระองค์ท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีปกป้องตนเองได้รวมทั้งเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐด้วยโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนนี้ได้เริ่มในพื้นที่กองทัพภาคที่3เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมีพี่น้องประชาชนเป็นชาวไทยภูเขาเป็นจำนวนมากและบางส่วนก็ยังไม่สามารถพูดภาษาไทยได้มากนักซึ่งหมู่บ้านมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากมีการต่อสู้บริเวณชายแดนจึงมีการรุกล้ำเข้ามากองทัพบกจึงได้รับสนองพระราชดำริไปดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนขึ้นโดยปรับโครงการที่กองทัพบกเคยทำอยู่แล้วให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริโด
ด้วยการเข้าไปปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมอาชีพต่างๆรวมไปถึงสร้างระบบชลประทานให้แก่ชาวไทยภูเขาว่าไงเห็นโครงการอะไรไหมโหน้าบอมครับนี่ผมเจออีกหนึ่งโครงการของพระราชินีที่ทหารเขาไม่มีส่วนร่วมเลยครับชื่อโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริใช่ไหมครับใช่เลยโครงการนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งให้เหล่าทหารจัดศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต่างๆรวมทั้งการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยเพื่อให้ราษฎรในโครงการของพระองค์ท่านมีรายได้เสริมจากการดำเนินงานของฟาร์มรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารให้กับราษฎรด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเน้นให้ราษฎรสามารถดำเนินการโครงการด้วยตนเองโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มากที่สุดซึ่งผลพลอยได้ที่สำคัญคือการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์เพราะราษฎรไม่ต้องบุกรุกป่าอีกต่อไปโอ้โหน้าบอมครับทหารเนี่ยเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยภูมิใจที่มีน้าเป็นทหารแล้วก็ภูมิใจที่คนไทยในประเทศเนี่ยมีผู้ปกป้องและพัฒนาประเทศชาติเป็นทหารที่มีหัวใจเข้มแข็งมีวินัยแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อพระราชินีผู้ซึ่งเป็นแม่ของแผ่นดินก็ถ้าไม่มีพระองค์ท่านทรงนำหน้าทหารอย่างน้าก็คงไม่มีโอกาสทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศอย่างนี้หรอกนะหลานงั้นผมขอใช้ภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายของผมแล้วกันครับภาพแม่ในดวงใจของผมเนี่ยจะต้องมีทหารเป็นผู้อยู่เบื้องหลังถึงจะเป็นภาพที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดครับผมผิดแล้วที่ถูกต้องตรงแบบนี้อ๋อครับผมอันนี้มันไม่ถูกครับ